ลุ่มแรกที่ถูกส่งตัวไปสอบปากคำที่สน.ทุ่งมหาเมฆนะคะก็คือกลุ่มวัยรุ่น8คนกลุ่มนี้มีความผิดร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือซ่องโจรค่ะพลตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคำผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ได้เปิดเผยหลังจากร่วมสอบปากคำว่ามีบางคนที่ให้การเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่เหลือนะคะโดยเฉพาะนายวินนายเลาะและนายวุฒิที่ถูกออกหมายจับและต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อเหตุยิงผู้เสียชีวิตทั้งสองคนค่ะที่มีการดำเนินการของเราเนี่ยเรามีความมั่นใจในพยานหลักฐานพอสมควรนะครับจึงได้มีการขออนุญาตศาลเพื่อออกหมายจับแล้วก็หมายค้นครับส่วนกรณีภาพสมาชิกบางคนที่มีรอยแผลเป็นลักษณะคล้ายกับฟันเฟืองที่ต้นแขนนะคะการตรวจร่างกายพบว่า4ใน8ผู้ต้องหาที่ถูกจับมีรอยแผลเป็นในรูปคล้ายๆกันค่ะผู้ต้องหาก็อ้างว่าเกิดจากความสมัครใจที่จะทำไม่ได้ถูกบังคับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงเรื่องเงินทุนที่กลุ่มนี้เอามาใช้เป็นท่อน้ำเลี้ยงนะคะพบว่าเป็นลักษณะระดมทุนช่วยกันลงขันเรียกว่าเงินกองกลางมีคนที่เข้ามาดูแลการเงินโดยเฉพาะกลุ่มนี้พบผู้ที่มีส่วนรู้เห็นแล้วอย่างน้อย84คนอยู่ระหว่างการสืบสวนเพื่อหาหัวหน้ากลุ่มเนื่องจากกลุ่มนี้มีเรื่องของสัญญาใจต่อกันว่าจะต้องปกป้องซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เป็นหัวหน้าดังนั้นพอจับมาแล้วการสืบสวนจึงไม่ง่ายนะคะส่วนใหญ่ก็พบประวัติว่าเป็นคนที่เรียนไม่จบถูกให้ออกหรือเป็นกลุ่มที่พ้นสภาพนักศึกษาไปแล้วในกลุ่มที่จับมาได้แล้วทั้ง9คนผู้การธีรเดชบอกว่ามีลักษณะแนวโน้มเกี่ยวข้องกันทั้งหมดแต่หน้าที่ของใครเป็นอย่างไรขอให้รอการสืบสวนค่ะ